ี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์นะฮะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการเป็นน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยกับเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จาอุ้มนะครับหรือว่าเพชรบุญอุ้มสิทธิ์พนมทองก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็บนล็อกนี่เริ่มทยอยจ่ายตังค์แล้วครับก็ถือว่ายก4นี่เจ้าน้ำตาเดือดนี่มาเดินได้ดีฮะจับในแดงตีเข่าถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวในช่วงยกที่4ก็เป็นต่อประมาณสัก15-21ประมาณ15-21นะฮะยก4ยกสุดท้ายเจ้าน้ำตาเดือดก็ออกมาคุมเกมนะคอยกันคอยถีบนะคอยปล้ำในแล้วก็คอยกันนะเจ้าเพชรบุญอุ้มนี่ก็ไม่สามารถต่อยหมัดได้นะตอนนี้ก็เหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายนะสบายสบายเลยนะเที่ยวที่แล้วก็แพ้แบบนี้วันนี้ตัวเงินแดงดีครับผมใช่ครับก็ราคาเบียดก็ข้ามไปแดงราคาเบียดก็ข้ามไปแดงนะก็รอยืนยันผลยังไม่ทางการนะครับกรรมการรวมใบคะแนนมาที่1รวมใบคะแนนไปที่2นะครับแล้วก็รวมใบคะแนนไปที่3แล้วก็หันไปชูมือให้ทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าเพชรบุญอุ้มสิทธิ์จาอุ้มไปแบบขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมดีกว่าครับมันต่อยมวยไม่รู้ไม่ดูพี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงบอกให้เดินมันถอยไอ้เพชรบุญอุ้มมันก็ตามสภาพนะตามที่เราเห็นนะถ้าเดินก็เดินต่อยหมัดจับในก็วงในก็ตีได้ไม่ยอมยกตีทำเหมือนจะหมดแรงปากเขียวไม่แดงเดี๋ยววันนี้มาไม่แดงปากเขียวปีเลยก็เมื่อยป่ะทำไรฮะวัดไรแกมันงูมันบ่อหัวซื่อๆเหรอต้องถามให้ได้ด้วยแม่งรอบสามมันมีรอบสามตกดันแล้วรอบสามเออมึงที่ไปโดดหนึ่งทีเลยเขามาสิมึงตังไปกันสี่กับพ่อแล้วมันเดินมาบ้านนะไม่เคยดูมัดไปฟึกมากไปแต่นี่กับบอลก็ไปก็มัดหลังยังไงต้องปกสักปกเลยบอกว่าหุ้มหุ้มสองแสนเลยนะอาชีพบอกว่าจะไปกอดบอกว่าเป็นคนที่หันเสือไปที่เขาไปดิ่งคอนเสิร์ตเขาสี่เย็บเซลเป็นไงน้องชายเย็บร้อนให้ทิ้งที่ไปเซลงั้นก็เมื่อกี้หลงที่เป็นไงแฟนบุญรุ่มวันนี้ม้วนเสื้อไม่ใช่ม้วนเสื้อจริงไหมเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้เกมการช็อคเป็นไงบ้างเราไปเสียลูกไหนยังไงเราเรียนมาหักไปควายหักไปลงยก4ยก4เราไปโดนอะไรของเขาโดนเขาเป็นไงวันนี้บุญรุ่มเขามีอาชีพได้เราเท่าไหร่สองแสนเสียได้ไหมน้องเป็นไงยก4นี่เกิดอะไรขึ้นน้องเล่าเหตุการณ์ให้หน่อยต่อยมายุ่งแดดมันล้าเป็นไงตอนเช้ารถเยอะหรือว่าไงก็เยอะอยู่ครับก็พยายามมีแรงตีได้อยู่เมื่อกี้ซ้ำนี่ละเป็นไงวันนี้ถือว่าทำผลงานก็ไม่พอใจเลยเนอะอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้อ่ะขอโทษทุกคนครับจ้าอุ้มแล้วก็ทุกคนที่เป็นกำลังใจครับก็เป็นกำลังใจให้ไฟต่อไปก็สู้ใหม่นะน้องนะมันดูแต่ข้างในหมุนเตี้ยไปเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันสักนิดนึงนะน้ำเงินตัวนี้น้ำเงินตัวนี้ชอบเอาเชือกจริงๆชอบเอาเปรียบดีนะกรรมการทุกท่านโอ้ยวันที่ไม่เข้าอ่ะต่อยดีแต่วันที่เข้าอ่ะต่อยไม่ดีอ่ะไปดูน้ำตาเดือดหน่อยคือยังกูโดนเตะกูก็ยิ้มกูแทงของเขาได้กูก็ยิ้มคือเป็นนักมวยที่ยิ้มตลอดไงเป็นไงบ้างวันนี้สบายใช่ไหมจะแพ้สบายยังไงได้มั่นใจได้แต่ยกไหนเนี่ย
ทุกยกเลยนะโอ้โหเข่าเสียบประกบประกบแทงก็ทะลุเดียวเลยนะชนะกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วชนะกี่ครั้งแล้วชนะเพชรบุญรุ่ง2ครั้ง2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งที่2อ๋อเจอกันมา2ครั้งแล้วเนาะคราวนี้ย้ำแค้นเขาได้อ๋อครั้งหน้ารู้สึกร้านเดินครั้งหน้าก็คงจะฉีกคู่แล้วล่ะต้องไปต่างคนต่างไปเนาะเพราะว่าเราชนะมา2ครั้งแล้วอยากเจอใครไหมคนที่เราเคยแพ้เคยอะไรมามีไหมในใจมีไหมเดี๋ยวพี่กัดเท่าไหร่เนี่ย119เมื่อสักครู่นี้ไปแม่119น้ำหนักที่ต่อยจะต่อยเท่าไหร่ยังต่อยเท่าไหร่119 17ทำได้ไหมเนี่ยได้15ทำได้ไหมไม่ได้17 17นะเมื่อกี้เทียบบอสบ่อยไงเทียบบอสบ่อยไงเมื่อกี้นี่ก็จูนรู้เรื่องจูนรู้เรื่องแล้วนะเอาเยอะแค่ไหนครับอายุ19จังหวัดไหนกำแพงเพชรโอ้อยู่เมืองใกล้ไข่กำแพงเพชรเนาะวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะทำให้ชาวกำแพงเพชรได้ยิ้มได้เนาะโดยเฉพาะลุงดงวันนี้วางเคมวางแผนยังไงครับวันนี้ก็ให้ออกตีนซ้ายเพราะว่าออกฝั่งซ้ายไม่ได้จริงๆเราเป็นมวยขวาใช่ไหมมวยขวาวันนี้เราให้ออกซ้ายออกซ้ายแล้วมันได้ผลเนี่ยได้ผลครับผมครับแล้วก็ใช้ลูกเดินขวางหน้าขวางหน้าปลายหน้าตลอดมีหนักใจไหมล่ะวันนี้ก็มีหนักใจบ้างครับเพราะว่าคือเวทเราเสียเปรียบเขาเวลาน้ำหนักปล่อยเนี่ยของน้ำหนักปล่อยเนี่ยของเราแค่57เองครับผมแต่เขาปล่อยเนี่ยอยู่ประมาณ61-62โอ้ครับผมแล้วก็เนี่ยที่ว่าเรามั่นใจเพราะว่าเมื่อเช้าเขาลดเยอะเมื่อเช้าเราลดเท่าไหร่ครับเมื่อเช้าลด0.5อ๋อครับโอ้สบายสบายเลยเนาะพี่เราฝากค่ายมวยหน่อยครับเกียรติชัยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้ก็จะผลิตนักมวยให้มีคุณภาพต่อไปครับครับผมเอาละครับผมยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมนี่มันที่เมื่อกี้เจ้าบุญนุ่มบอกว่าผมล้าผมหมดผมลดเยอะผมหมดพักพวกก็เกลี้ยงเลยครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าน้ำตาเดือดเกียรติชัยก็เป็นฝ่ายย้ำแค้นนะเพชรบุญอุ่มสิจ้าอุ่มไปอีกครั้งนึงนะครับนะ2ครั้งแล้วที่เจ้าน้ำตาเดือดก็ชนะจะเพชรบุญอุ่มไฟหน้าก็น่าจะต้องฉีกคู่แล้วแหละฉีกคู่ไปเจอกันตัวอื่นก่อนแล้วอาจจะกลับมาเจออีกถ้าฟอร์มดีๆนะทีมงานจะเพชรบุญอุ่มก็ต้องไปทำผลงานกันต่อนะครับของเจ้าบุญเพชรบุญอุ่มนะอ่ะก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวจบจากรองคู่เอกนะรองคู่เอกนี่เป็นใครเอ่ยรองคู่เอกเป็นเพชรวันชัยนะครับโอสังประภัยเจอกับปานเพชรปอปิติศักดิ์นะฮะเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงครับแก้ทางมวยเก่งใช่ครับใช่ครับความรู้สึกช้าสัมภาษณ์ช้าๆเสียดมยิ้มครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จบลงมาเดี๋ยวก็มาติดตามมันต่อนะครับ